เนื่องจากการอุปสมบทหมู่ใช่ไหมครับปกติก็จะมีสูงสุดก็คือ3รูปทีนี้ถ้าเกิดว่ามีมากกว่า3รูปก็คือตั้งแต่4รูปขึ้นไปนะครับไม่ทราบว่าการอุปสมบทนั้นจะมีปัญหาใดๆหรือไม่ครับผู้ถามคิดว่าการอุปสมบทหมู่ในความรู้สึกนี่เป็นอย่างไรครับในพระบาลีอรรถกถาอนุญาตไว้แค่3รูปถ้าเกิดมีการอุปสมบทมากกว่านั้นสักนิดอยากจะฟังทัศนะหรือความเห็นแง่คิดของผู้ถามสักนิดนะครับคิดว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้เป็นท่านอาจารย์ท่านฝากมาถามแต่ถ้าถามในความรู้สึกของผมถ้าเราอิงจากพระบาลีมันก็ไม่ควรจะเกินจาก3แต่ทีนี้อาจจะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในคณะสงฆ์ไทยตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับเกิดขึ้นแล้วครับก็เลยมีคำถามขึ้นมาคำตอบนี้อาจจะสะท้อนไปถึงพระเถระหรือผู้คนที่มีความเข้าใจนี้มากขึ้นว่าอันเนี้ยโดยหลักฐานเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นครับในหิวินิเยสัพพัทธายุติสกายาตุงพุทธะโคจรตาความสมควรในฐานะทั้งหมดในพระวินัยนั้นเนี่ยใครๆก็ไม่อาจรู้ได้เพราะมันเป็นพุทธวิสัยแต่ว่าที่มีอนุญาตไว้มีอยู่แค่3ก็ต้องรับด้วยครับจะทำยังไงดีจริงอยู่ในเสนาสนะขันธกะจะมีการอธิบายแบบนี้ไว้ว่าถ้าเป็นอุปการกรรมนะสามารถที่จะทำให้อย่างเช่นเจ้าหน้าที่เสนาสนะทหารประกาศจะทีหนึ่ง5รูป10รูป20รูปอะไรก็สมมุติได้เลยเพราะมันเป็นอุปการกรรมแต่ถ้าเป็นนิกหากรรมในสังฆาธิเศสอนุญาตไว้แค่ไม่เกิน3รูปสำหรับนิกหากรรมถ้าเป็นอุปการกรรมอยู่ในเสนาสนะขันธกะท่านอนุญาตไว้หลายรูปได้ครับแต่ในเรื่องของอุปสัมปทากรรมจริงอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้จัดว่าเป็นอุปการกรรมแต่ว่าตัวอย่างมีอยู่แค่3เองถ้าเกิดพระเถระรูปใดรูปหนึ่งท่านจะคิดว่าอ้าวในกรรมวัคคะมีพูดถึงสมบัติไว้5ประการด้วยนะวัตถุสมบัติยัตติสมบัติอนุสาวนาสมบัติสีมาสมบัติปริจจสมบัติเอ๊วัตถุสมบัติที่เขาพูดไว้เขาก็พูดไว้แค่นี้เองนี่นะอันนี้สำหรับความคิดนี้ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าวัตถุสมบัติก็บุคคลนั้นเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่เคยต้องปาราชิกมาก่อนนะไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีอายุหย่อนไป20ปีไม่ได้เป็นเถรยสังวาสไม่ได้เป็นบันเดาะแล้วก็ไม่ได้เป็นพวกทำอนัตตริยกรรมไม่ได้เป็นพวกอุปโตพยัญชนกไม่ใช่เป็นภิกขุณีทุสกะอันนี้เป็นพวกวัตถุวิบัติบวชไม่ได้แต่ถ้ามีอายุ20ปีบริบูรณ์มันก็น่าจะได้นะอันนี้ความคิดของคนที่เป็นแบบมองดูแค่ในเรื่องของสมบัติกับวิบัติก่อนถ้าเป็นในเรื่องของยติเอาสวดยติถูกหมดเลยอนุสาวนาก็สวดถูกหมดสีมาก็สีมาถูกต้องอ้าวไม่ใช่เป็นสีมาวิบัติ11อย่างปริสะสมบัติก็ได้แหมมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเมื่อไปเข้าในเรื่องวิบัติแต่เนื่องจากว่าการเรียนการศึกษาและการประพฤติปฏิบัตินั้นเนี่ยถ้ามันมีให้เราได้เห็นเราศึกษาตามนั้นมันก็เป็นความดีตัวอย่างที่มีอยู่ในพระบาลีอรรถกถามีอยู่แค่3ถ้าเราอยากจะทำเยอะจะทำไมคราวนี้ในเรื่องถึงฐานะของพระวินัยแล้วเนี่ยจะต้องวินิจฉัยเราต้องปิดช่องนะในฐานะที่หนักและเบาเราต้องตั้งอยู่ในฐานะที่หนักไว้ก่อนเพราะว่าบวชออกมาแล้วมันไม่มีจุดแดงๆไม่มีจุดดำๆปรากฏอยู่บนหน้าผากให้เห็นว่าไอ้ถ้าจุดแดงเนี่ยสำเร็จกรรมสมบัติแต่เป็นจุดดำนี่กรรมวิบัติมีหรือเปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถึงแม้ว่าเมื่อเทียบในวิบัติแล้วจะไม่เห็นว่ามันมีความผิดในวิบัติอันไหนแต่ถ้าเกิดจะคิดให้มันสอดคล้องกับตัวอย่างที่มีอยู่ในบาลีอรรถกถาแล้วเราก็สมบัตินั้นเนี่ยนอกจากเป็นบุคคลผู้มีอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วก็ควรที่จะไม่เกินจากกำหนดที่บาลีอรรถกถาแนะนำไว้คราวนี้ในฐานะแบบนี้เนี่ยมันเป็นฐานะของพระวินัยมันเป็นเรื่องของความสืบต่อของอายุพระพุทธศาสนาไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีตัวอย่างให้เราจะทำแบบอ่อนกำลังแบบนั้นเหตุไฉนเราจึงได้ไปทำในเมื่อบวชทีละ3รูปมันก็ไม่ได้ช้าอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่ทันใจในยุค 5G อันนี้ก็ในพระวินัยก็จะตอบได้ประมาณนี้นะครับว่าถ้าเป็นอุปการกรรมตัวอย่างมีเฉพาะพระภิกษุไม่มีแบบอุปสัมปทาเปกขะมากกว่า3รูปกี่รูปก็ได้แต่ถ้าเป็นนิกหากรรมต้องไม่เกิน3พวกนิกหากรรมก็เช่นยกวัดทำตัดชนียกรรมนิยสกรรมนาปฏิสารณียกรรมปภาชนียกรรมทำได้ไม่เกิน3รูปอันนี้พูดถึงตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศพม่าบ้างในประเทศพม่าก็เคยมีเหมือนกันนะครับ
บวชถึง30รูป40รูปนะตอนหลังพระมหาเถระได้ประชุมกันแล้วก็วินิจฉัยว่าการทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรแก่พระวินัยนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ทำอันนี้มีตัวอย่างอยู่แบบนี้นะครับก็คือในพระเถระที่พม่าก็คือเป็นข้อสรุปว่าคือไม่ควรไม่ควรทำนายกราบขอบคุณครับขอกราบเรียนถามว่าพระพุทธเจ้าบวชชลิน500รูป300รูป200รูปตามลำดับในคราวเดียวกันทำไมต้องจำกัดไม่เกิน3รูปเจ้าคะการบวชของพวกชลินนั้นเป็นพวกเอหิภิกขุอุปสัมปทาตั้งแต่ท่านพระราธาพามมาขอบวชแล้วพระภิกษุทั้งหลายไม่ให้บวชในตอนนั้นนะพระผู้มีพระเจ้าก็เลยได้ยกเลิกนะการบวชแบบไตรสรณคมมาอนุญาตเป็นยติจตุถกรรมและสิ่งเหล่านี้นะได้ปรากฏอยู่ในมหาวัคคะนะมหาขันธกะเรื่องอุปสัมปทาวิธิอย่างอื่นพระพุทธเจ้าบวชเองเราก็ไม่น่าสงสัยไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าจะทำการบวช ด้วยยติจตุถกรรมแล้วเราในนิกายเถรวาทก็จะทำตามวิธีการบาลีนะที่พระองค์ทรงแสดงไว้ตามวิธีของอรรถกถาที่มีไว้นะหรืออย่างน้อยก็ต้องมีนัยยะนะให้คิดให้เห็นได้ในคัมภีร์ฎีกาเราจึงจะทำแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำก็ไม่อยากจะฟังเราทำของอรรถกถานะไม่อยากจะฟังคำของฎีกาก็เห็นว่ามันมีกรรมวาจาได้ก็ใส่ไปเลยจะไม่จะว่ายังไงก็ไม่ว่ายังไงนะครับก็ไม่มีใครว่าใครแต่ว่ามันจะเป็นเถรวาทหรือเปล่าในเมื่อเราตั้งอยู่ในเรื่องของการสืบต่อพระศาสนาตามนิกายเถรวาทพระเถระทั้งหลายในชั้นอรรถกถาถือว่าเป็นอรรถกถาจริยาถือว่าเป็นพุทธมัตตัญญูถือว่าเป็นพุทธาธิปายัญญูเป็นผู้ที่รู้ความประสงค์รู้ประมาณแห่งพระพุทธพจน์ของพระผู้มีพระเจ้าการประพฤติปฏิบัติในพระวินัยละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักเพราะฉะนั้นในคัมภีร์วชิรสารถะสังหบาลีท่านจะพูดถึงความลึกซึ้งในเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกไว้แบบนี้ว่าวินโยกิจคัมภีโรอภิธรรมโมสภาวโตสุตตันโตอัตถคัมภีโรอิเมตโยสุคัมภีราพระวินัยนั้นลุ่มลึกโดยจิตพระภิธรรมนั้นลุ่มลึกโดยสภาวะพระสูตรลุ่มลึกโดยอัตนี่เป็นความลุ่มลึกในพระศาสนาเพราะฉะนั้นการเรียนการศึกษาในพระวินัยอัตถกถาจารย์จะชี้ไว้ชัดเจนว่าเมื่อถึงการวินิจฉัยแห่งพระวินัยแล้วถ้ามีฐานะที่หนักและที่เบาพึงตั้งอยู่ในฐานะที่หนักนะถ้าเกิดว่าผู้ใดผู้หนึ่งคิดว่าผมก็คิดว่าฉันก็คิดว่าเอาละทีนี้ละมีแต่คนคิดเต็มไปหมดแล้วตกลงใครจะคิดเอ้านะคุณก็คิดผมก็คิดเอาตกลงผมก็จะเป็นตักกะนิกายะนะผมไม่ได้เป็นเถรวาทนิกายะไม่ได้เป็นนะมหายานนิกายะนะผมจะเป็นตักกะนิกายะผมจะตั้งนิกายขึ้นมาบังว่าผมคิดแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราจะประกาศตนว่าเรายังอยู่ในนิกายเถรวาทเราก็จะมีการศึกษาไปตามลำดับแบบนี้สุตตานุโรมอาจารยวาทะแล้วก็อัตโนมติถ้าเกิดในสูตรก็ไม่มีสุตตานุโลมเทียบดูแล้วก็ยังไม่ใช่นะอาจริยวาทะอัตถกถาก็ไม่ได้อัตโนมติก็ไม่มีนัยยะไหนๆเลยในคัมภีร์ฎีกาเราไม่ทำนะเพราะว่าเราประเภทศึกษาตามนะเอาแบบเราศึกษาตามนะ